ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้า คุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชูตนตนชูององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาปกผมหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกผมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีและทีมงานซึ่งก็มีวันนี้เจเจน้องเจเจเป็นช่างเทคนิคของสถานีได้แจ้งมาว่าวันนี้บ่ายสามโมงจะเกาะรายการจะเกาะสัญญาณจากท่านอาจารย์เนอะถึงไหนแล้วตอนนี้เนาะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วก็จะบอกว่าขณะนี้อาตมาภาพถึงไหนแล้วเนาะสัตยาธิยมทั้งหลายได้เดินทางมาจากที่พักเมื่อค่ำยามคืนที่ผ่านมาตอนนี้ก็ได้ออกเดินทางมาละออกเดินทางมาจากติพักผ่อนเมื่อค่ำคืนติผ่านมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ว่าบ่ได้เดินทางมาไกลจากติพักซะต่อใดเนื่องจากว่าอาตมาภาพได้มีญาติโยมเนาะมีคุณโยมอาจารย์ที่เปิ้นติดตามอุปถัมภ์จากการที่ได้ฮู้จักมักคุ้นกันนะวันที่อาตมาได้ไปแวะที่ร้านเปิ้นอย่างที่บอกไปวันนี้คุณครูชัดวลีคุณครูวุฒิสองสามีภรรยาก็ติดตามมาถวายภัตตาหารเพลแล้วก็ได้นำไปแอวยังสถานที่ไปกราบสักการะยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนครก็มีพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้วก็ไปวัดป่าสุทาวาสที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ละสังขารติหันแล้วก็ไปแอวยังวัดถ้ำผาแดนเนาะได้วัดถ้ำผาแดนจากนั้นก็ได้ปามาส่งโอ้ได้เดินทางแห่มประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็มาถึงในสถานที่ตรงนี้สถานไปจัดตรงอื่นบ่ได้เนาะก็ได้มาจัดในสถานที่ถึงเป็นปั๊มน้ํามันโอ้โยมเพิ่นมาถวายเอ้ามาถวายก่อครับของก่อนเนาะจะทาสาธุค่ะวันเกิดวันเกิดนะสาธุจ้ะชื่ออะไรวันเกิดเจ้าของวันเกิดไอวันรัตนวงศ์อันนี้ลูกสาวโอ้สาธุชัยยาสิทธิดิลีวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมบอกอีกทีไพวันรัตนวงศ์ได้นำน้ำดื่มแล้วก็วิตามินซีอะไรนี่ขนมเหรอไปมิตรกรโอ้รู้ว่าพระไม่มีมาถวายอาตมาภาพซึ่งวันนี้อาตมาภาพได้เมื่อหลายวันมาแล้วตั้งแต่วันที่1เดือนพฤษภาที่ผ่านมาอาตมาภาพได้สมาทานทุดงควัตปฏิบัติธรรมเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาได้เริ่มต้นอธิษฐานจิตณวัดพระบรมธาตุพนมที่พระธาตุพนมอันเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของแดนอีสานของเราเพื่อจะเดินทางดุลทุดงธรรมยาตราเพื่อการศึกษาไปยังพระธาตุดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่อาตมาภาพได้สมาทานยังทุดงควัตปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้เพื่อสร้างบุญญาบารมีของตัวเองก็ขอเอาบุญบารมีที่อาตมาได้สั่งสมอบรมมาตลอดที่บวชเป็นพระในพุทธศาสนาตลอดถึงในคราวครั้งนี้ที่ได้อธิษฐานจิตเดินทุดงสมาทานยังทุดงควัตเดินปฏิบัติธรรมตลอดมาวันนี้เป็นวันที่9ของการเดินทางก็ขอเอาบุญเอากุศลที่อาตมาภาพได้เดินทุดงควัตในครั้งนี้มาเป็นบุญเป็นกุศลที่ไปอำนวยอวยชัยให้คุณโยมผ
ู้เป็นเจ้าของวันเกิดในวันนี้บอกชื่ออีกทีไพวันรัตนวงศ์เจ้าของวันเกิดในวันนี้ให้คุณโยมมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงต่อถึงคนในครอบครัวทุกท่านทุกคนก็ขอให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงแม้นคุณโยมคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอความนึกคิดความปรารถนาของคุณโยมจงสำเร็จดังความสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาให้เป็นผู้ที่มีอายุมั่นควรยืนอายุขอให้ได้ยืนยาว120ปีให้ได้อยู่ค้ำชูพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ไปชั่วจีรกาลอันนานนั่นเทอญยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกวัพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสติงพวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิปานังปะระมังสุขังอยู่ดีมีสุขเนอนับว่าเป็นบุญได้มาเจอกันได้มาพบกันในวันนี้เนาะก็ขอเอาบุญที่อาตมาภาพได้สมาทานทุดงควัตมาฝากมาแบ่งปันให้คุณโยมให้อยู่ดีมีสุขจากนี้ไปคิดสิ่งไหนก็ให้สมกับที่ความคิดความปรารถนาที่คุณโยมตั้งความปรารถนาไว้อ้าวได้ผูกข้อมืออ่ะสาธุเอามาสาธุชยสิทธิอภิวาทนาสีริสาอิติปิโสวิเศษอิอิเศษพุทธนามิอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธพิธิเอาลูกสาวมามัดมือซะโชคดีวันนี้พระทุดงมัดมือให้เรียนอยู่ไหนลูกจบยังเรียนจบแล้วค่ะจบแล้วทำงานที่ไหนขายของที่ร้านอ๋อที่ร้านที่เนี่ยนะสาธุชยสิทธิอภิวาทนาสิริสิทธิสวิเศษอิอิเศษพุทธนามิอิเมนะพุทธอิสตังพุทธปิไปตัดเราเองนะลูกนะพยายามไปสาธุบุญรักษานะหลวงตาจัดรายการอยู่นี่เสียงออกไปทางเชียงใหม่เพื่อนเห็นหลวงตาเข้ามาว่าดีใจวันเกิดโอ้วันเกิดดีสาธุบุญรักษานั่งจัดรายการประมาณ1ชั่วโมงค่ะญาติโยมที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองนะขั้นรายการมีญาติโยมเพิ่นมาทําบุญวันเกิดนะเป็นพระธุดงค์ก็ดีอย่างเอียนะเดินธุดงค์มาฮ้อนเพิ่นก็เอาน้ํามาถวายต้องขอขอบคุณสถาติติตามนะเป็นรายงานสดก็ยังเอียนะมีเหตุการณ์อย่างก็ตามนั้นเนาะไปตามนะจัดรายการเสียงก็อาจจะขาดหายไปนะเพราะว่ามาพักพบก็จัดรายการเลยว่ามีเวลาได้ดื่มน้ำดื่มท่าก็อาศัยช่วงนี้พักเบรกสักครั้งก็ดื่มน้ำไปอ้าวสาธัยปล่อยอีเมลตั้งหลายท่านหลายคนเนาะก็ได้ติดตามการทำงานของอาตมามาโดยตลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการช่วงใดที่ได้เดินธุดงค์นี้จะมีคนติดตามเยอะกว่าปกติหน่อยเนาะมีคนสนใจในเรื่องของการเดินธุดงค์ของอาตมาถือว่าเยอะพอสมควรมีคนติดตามบางคนก็เป็นห่วงเป็นใยโทรมาสอบถามหลายๆคนก็โทรมาวันละหลายๆรอบนะก็รู้สึกหูซึ่งว่าบางเตือมันก็นักเกินไปเนาะก็เลยบอกค่อยได้ฮับต่อใดเนอะตอนที่อาตมาเดินอยู่ก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิบัติธรรมจะบ่ฮับโทรศัพท์ไผถ้าโทรมาก็ปล่อยดังอยู่ฮั่นนะจนดับไปเองหรือว่าบางทีก็ปิดไปเนื่องจากว่ารบกวนสมาธิในการเดินถ้าขณะเดินอยู่จะฮับโทรศัพท์มันๆฮับโทรศัพท์กำโทรศัพท์ปูไปตัวก็มันจะบ่เหมาะกับสมณะสารูปคือความงดงามของความเป็นพระภิกษุเนาะศรัทธาก็เข้าใจกันจิมเนาะถ้าหากการก็เมตตาการเข้าใจกันพยายามเข้าใจกันจะไปเอาถึงเปิ่นถึงตัวเนาะอาตมาภาพก็บ่ควรจะเอาใจตัวเองศรัทธาก็เหมือนกัน
คือเติงหาก็จะโทรทันทีทันใดก็คือเติงว่าพระเปิ่นเดินอยู่ก้าเปิ่นห้อนอยู่ก้าห้อนอยู่ถ้าอารมณ์บ่ดีก้าเนาะก็เผื่อไว้นะบอกคือกันเอาไว้วันนี้ก็อย่างที่บอกตะกี้เดินมาได้ฉันเจ้าเซตแล้วประมาณสัก15นาทีกันเนาะ 8:00 นไปสักหน่อยเนี่ย8:00 เกือบจะ 9:00 แล้วก็คุณครูชัดวลีคุณครูวุฒิสองสามีภรรยาก็โทรหาอาจารย์ถึงไหนแล้วคะนะหนูกับคุณครูหนูกับพี่วุฒิจะไปหาวันนี้ตั้งใจจะให้อาจารย์ได้พักสักครึ่งวันได้ไหมเจ้าคะจะพาไปกราบพระธาตุเชิงชุมแล้วก็ไปวัดป่าสุทธาวาสและจะไปวัดไปเยี่ยมชมความสวยงามของวัดถ้ำผาแดนท่านอาจารย์จะว่ายังไงเจ้าคะก็เลยบอกว่าโอ้ยินดีเอกเนาะพอยินดีผลของมาถึงพอดีอาจารย์อยู่ตรงไหนอาจารย์อยู่ตรงไหนเจ้าคะเอ็นะก็บอกว่าเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยปักมุดไปเหอะผลก็เอารถมาจอดเทียบก็ห้าบอาตมาไปได้มีโอกาสกราบพระธาตุเชิงชุมวรวิหารสถานก็ว่าจะไม่ได้กราบแล้วเนาะเพราะว่าเลยมาแล้วพระธาตุเชิงชุมเนี่ยมันเลยมันอาตมาต้องอาตมาเลี้ยวขวามาทางงานอุดรธานีเหี่ยก่อนถ้าตรงไปนี่ก็จะไปยังพระธาตุเชิงชุมอาตมาบ่ได้ตรงไปสกรรมเนาะตะวานี่นะเลี้ยวมาก่อนเลี้ยวมาทางอุดรธานีเลยก็ทําฮึบ่ได้ไปแวะกราบพระธาตุเชิงชุมก็มีคนแม่กราบแก้วสีอินแก้วแล้วก็ญาติโยมหลายท่านหลายคนบอกว่าท่านอาจารย์ถ้าไปสกลนครต้องไปแวะนาพระธาตุเชิงชุมนี่เป็นพระธาตุใหญ่เป็นพระธาตุที่มีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเป็นพระธาตุกู่บ้านกู่เมืองเพื่ออาจารย์ไปกราบจิมเนอร์ว่าคือไปไหว้ไปสาไปขอปอนจิมเนอร์ก็บ่ได้ฮับปากว่าไปหรือไปเนาะแต่สุดท้ายวันนี้ญาติโยมตวยมาก็ได้ไปจนได้ถ้ามินมันมีบุญจะได้ไปมันก็ได้ไปสถาอิปอิแม่ทั้งหลายถ้าเขาบอกมีบุญอย่างใดก็ตามมันก็คงมาได้ไปอันนี้แสดงว่ามีบุญโยมเปิ่นมาฮับนะโอ้ย้อนไปแหมหลายกิโลนะย้อนไปกว่าจะถึงเตียนพระธาตุเชิงชุมนี่แหมหลายกิโลแต่ก็ถือว่าได้ไปแล้วเนาะได้ไปกราบไปไหว้ได้ไปสาได้ไปอธิษฐานจิตเพิ่มเติมแหมได้ผ่านพระธาตุเชิงชุมแล้วไปกราบไหว้สาพระธาตุเชิงชุมไปขอปอนพระธาตุเชิงชุมมาปกแผ่ให้ศรัทธาอิปอิแม่ทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันทุกผู้ทุกคนนะจะได้บุญได้กุศลด้วยกันหลายวันมานี้ศรัทธาญาติโยมอากาศทางภาคอีสานกับบ้านเฮาก็คงบัดแตกต่างกันยังมีความร้อนที่ถือว่าสูงอยู่แล้วก็ยังมีฝนฟ้าทางปอยังมีฝนฟ้าเนาะยังมีฝนเรียกเปิ้นเรียกว่าฝนอันฝนพายุฤดูร้อนเข้าในเขตพื้นที่ของอีสานและภาคเหนือของเฮาทางภาคเหนือเนาะโดยเฉพาะที่จังหวัดลำปางเตียตมารับได้รับข่าวสารมาก็มีพายุเข้าพายุฤดูร้อนเข้านักหนาปะปานอยู่นักหนาชนิดที่ว่าถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของศรัทธาญาติโยมเลยวันก่อนที่ก็ได้รับข่าวทราบข่าวว่าครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแม่สุขศึกษาเนาะวัดแม่สุขศึกษาครูได้เสียชีวิตนะจากการที่เดินทางไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานี่แหละนาฏิวัดพระแก้วดอนเต่าสุชาตินารามวัดของหลวงโอ้ถ้าจะมีปัญหาเรื่องอันเนี่ยก็แบตเตอรี่มันแบบพอเนอะสัตว์เอาใหม่ตะกี้แบตเตอรี่มันถ้าจะแบบพอเนอะเอาใหม่เจตัดได้ก่อนเจจัดตะกี้ถ้าจะสายก็จะตัดไปยังได้บ่ฮู้เนอะตอนนี้เข้ารายการเข้ามาใหม่ละภาพเข้ามาละเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคเนาะเนื่องจากว่าสัญญาณตัดไปแป๊บหนึ่ง
คงจะเป็นเพราะว่าอันแบตเตอรี่เหลือน้อยเนาะกำลังชาร์จแบตเตอรี่แล้วจัดรายการมันเป็นไลฟ์สดใช่ไหมมันจะใช้ไฟสูงเปลืองไฟเวลาไลฟ์สดนี่นะแต่กี้มันเลยดับไปกำทางพูนเป็นยังไดพ่องถ้าจะพอจะฟังหูเรื่องอยู่เนาะถ้ามีปัญหาอย่างใดก็แจ้งโทรมาบอกเนาะโอ้อาจารย์มันดับไปเสียแล้วอีน่ะก็โทรมาบอกกิบถ้ามันบัดดับถ้ามันยังได้ยินอยู่ก็ฟังกันต่อไปถ้ามันดับไปแล้วก็โทรมาบอกจะได้บอกเจเจเพิ่นเกาะสัญญาณทำกรรมนึงก็ได้ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสกลนครเนาะก็คือพระธาตุเชิงชุมพระธาตุเชิงชุมนี้ก็เป็นพระธาตุที่เป็นทรงตั้งทางอีสานนะสถานเนาะทรงกล่องข้าวน้อยจ้ะทรงกล่องข้าวทรงเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเป็นทรงสี่เหลี่ยมบัวความบัวหงายประมาณนี้นะเรียบง่ายดิเป็นพระธาตุที่บ่ได้ประดับประดาหรูหราอะไรอย่างเป็นพระธาตุที่มีศิลปะแบบเรียบง่ายดูแล้วเข้มขลังดิก็ได้ไปกราบไปอธิษฐานขอพรเนาะที่หันมาคือกับศรัทธาญาติโยมตนจากนั้นได้ไปแอวยังวัดป่าสุทธาวาสเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ได้มามรณภาพละสังขารที่วัดแห่งนั้นหลวงปู่มั่นนี่ก็ศรัทธาก็คงรู้จักดีเพราะเป็นพระสายเรียกว่าพระทรงสายปฏิบัติสายกรรมฐานสายทุดงเหมือนกันนะอาตมาภาพโอ้มีบุญได้ไปกราบไปสาไปกราบไปสาสถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ไปดูกุฏิของเปิ่นได้ไปดูอัฐบริขารของหลวงปู่ที่เปิ่นเก็บไว้อย่างดีสถาโอ้ไปหันและชื่นอกชื่นใจได้ไปถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานไว้เป็นกำลังใจให้ตัวเก่าเนาะรุ่นปู่เปิ่นก็ได้บุกเบิกการปฏิบัติการเดินจงกรมการเดินก่อนการปฏิบัติกรรมฐานเดินทุดงนี้โดยเฉพาะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในการเรื่องของทุดงคาวัดนี้บ่มีไผ่เต่าหลวงปู่นี้ปฏิบัติมาโดยตลอดแม้กระทั่งวาระสุดท้ายนะท่านก็ยังไปปลีกวิเวกเพื่อจะปฏิบัติธรรมออกจากวัดป่าสุทธาวาสไปปฏิบัติธรรมยังสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งติดสงบวิเวกแต่เมื่อญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาหันว่าโอ้หลวงปู่บ่ไหวแล้วบ่สะดวกที่จะให้หลวงปู่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นก็ป้ากันเอาเสลี่ยงไปฮับ ไปฮับหลวงปู่มายังวัดป่าสุทธาวาสแล้วก็หลวงปู่ก็ได้มาละสังขารที่วัดป่าสุทธาวาสนั่นเองศรัทธาอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายเป็นบุญเป็นกุศลได้ไปกราบยังดินแดนที่พระอรหันต์เจ้าครูบาอาจารย์พระนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยเฉพาะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งถือว่าเป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติที่บุกเบิกเนาะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในภาคอีสานก็หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงตามหาบัวกับหลวงปู่อย่างหลายๆหลวงปู่แม้กระทั่งก็ได้ไปกราบอธิธาของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลุยด้วยหลวงปู่หลุยจันทะสาโลก็อยู่ที่วัดป่าสุทธาวาสท่านตวยกุฏิของหลวงตามหาบัวที่จงกรมของหลวงตามหาบัวก็ได้ไปหันที่วัดป่าสุทธาวาสแห่งนั้นโอ้ศรัทธาถือว่าไปเหยียบดินแดนที่ครูบาอาจารย์เปิ่นเคยอยู่เคยปฏิบัติหั่นนับเป็นบุญของพระตนน้อยๆอย่างอาตมาเนาะพระตนน้อยๆโดยปารมีธรรมน้อยๆโดยความรู้การศึกษาต่างๆถือว่าตัวเองบ่ใจผู้รู้อะไรอย่างมากมายศรัทธาเป็นพระก็เป็นนวกะผู้บวชมายังบ่เมินจ้ะบักกาพยิงพยองว่าตัวเองเป็นผู้รู้ได้ไปกราบไปสาสถานที่ที่พระ
ครูบาอาจารย์พระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดในธรรมในวินัยเพิ่นอยู่ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจดีใจอย่างที่สุดนะไปบ่พอเสร็จแล้วโยมเพิ่นยังไปป่าไปแอววัดที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เมื่อบ่กี่ปีมานี้เองแต่ว่าเป็นวัดที่พัฒนาได้ดีมากก็คือวัดถ้ำผาแดนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนครอีกแห่งหนึ่งเตือนขึ้นชื่อฤาชาโอ้ไปแล้วบ่ผิดหวังบ่สามารถบรรยายความงดงามของวัดถ้ำผาแดนได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สถานสิ่งที่หันนี้คือการสร้างจากคนนะจากเป็นป่าที่บ่ใจอุดมสมบูรณ์อย่างแต่ว่าครูบาอาจารย์เปิ่นไปเนี่ยไปสร้างให้จนเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เปิ่นล้อมไปปลูกนะบ่ใจต้นไม้ที่มีอยู่หั่นโดยธรรมชาติโอ้ศรัทธาญาติโยมใจงบประมาณเท่าใดเท่าดีบอกว่าปันล้านนี่เอาบ่อยู่เจ้าปันล้านนี่เอาบ่อยู่ที่ไปพัฒนาวัดแห่งนั้นแล้วก็กล้าขึ้นไปท่องเที่ยวก็บ่แป้งนะจ๊ะขึ้นไปท่องเที่ยวนี่กล้ารถขึ้นไปนี่ญาติโยมคนละสาวบัดตึงขึ้นตึงลงนะก็เท่ากับว่าเที่ยวละ10บาทโอ้ได้ขึ้นไปแอวพอเปิ่นละตัดใดก็เป็นดีอันงามเหี่ยมดหน้าถ่ายรูปหน้าหนังหน้าพักหน้าดูหน้าชมชะตามาแอวแล้วก็นึกถึงชะตาใครคือชะตามาหันคิดในใจเนี่ยบ่เดียวว่าวันหน้าถ้ากลับไปลำปางช่วงใดติว่างๆจะชวนกันมาแอวสักคำโล5วัน10วันก็ว่าไปเมารถตู้มาเหี่ยกันอาจจะเสี่ยงตังกับคนปัน2ปันก็ว่าไปปากันมาแอวจะได้ปลาสกายปล่อยแม่มาหันติสำคัญสำคัญเตี่ยอาตมาได้เดินทุดงผ่านมาแล้วได้มีโอกาสมาเนาะอันนี้คิดในใจไว้แต่คิดว่าความคิดนี้ถ้าสถาสนับสนุนก็มีโอกาสจะได้มาแอลด้วยกันปีนี้ตานเทียนพรรษาครูบาอาจารย์เป็นว่าจะมาตานทั้งภาคอีสานเดี๋ยวจะถวายรายงานกับครูบาอาจารย์ถ้ามาที่จังหวัดนครพนมสกลนครอุดรธานีอาตมาครับจะเป็นคนดูแลเรื่องสถานที่วัดวาอารามที่จะไปตานจะไปตานอันเทียนพรรษาพร้อมว่าพร้อมกับเป็นคนประสานงานทั้งหมดเนาะจะทาถ้าไผถ้าไผคิดว่าโอ้อยากจะมาตานเตียนพรรษาตัวเองน่ะลองคิดกันพอโอ้มานครพนมดีกว่ามาทางสกลนครอุดรธานีนี่ดีกว่าถ้าจะทาอยากโยมว่ากันว่าโอ้อยากไปนครพนมเองน่ะไปพระธาตุเชิงชุมไปดูวัดผาแดนถ้ำผาแดนอาตมาก็จะได้บอกครูบาอาจารย์เพื่อนและเขาจะได้มาแอลด้วยกันเนาะวันนี้ก็คิดว่าหลังจากจัดรายการนี้แล้วเนาะ3โมงครึ่ง3โมง4โมง4โมงอาตมาภาพก็จะได้เดินต่อเดินต่อจากนี้ไปเดินต่อจากนี้ไปทางอุดรธานีเนี่ยน่าจะเดินได้แหมสัก 4-5 กิโลสักครับ 4-5 กิโลก็ถึงตอนค่ำตอนคืนก็จะได้พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็จะจัดรายการตอนแรงตอนค่ำแหมหนึ่งครั้ง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาฉะนั้นก็ต้องเดินได้แหมสักประมาณนี้ 4-5 กิโลนี่เห็นจะได้แต่ถ้านักกว่านั้นจะบ่มีเวลาเตรียมตัวบ่มีเวลาพักผ่อนบ่มีเวลาที่จะเตรียมเรื่องราวที่จะสนทนาอุจาครับศรัทธาญาติโยมในช่วงค่ำช่วงนี้ศรัทธาอาจจะหันว่าอาตมาตาปื้อๆเนื่องจากว่ามันมีแดดส่องเข้ามาเนาะแดดแสงแดดมันร้อนบุบวับก็เลยได้มันเพลียตัวหนอกเพลียตาตัวเอาไม้กั้มตาขึ้นดีกว่าเนาะศรัทธาขอพอเวลาก่อนนะโอ้15นาฬิกา29นาทีก็อู้ถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเนาะศรัทธาญาติโยมตั้งหลายบุญกุศลนี้เกิดขึ้นได้จากหลายอย่างหลายประการดังที่เฮาได้เคยได้อู้ได้จ๋าบุญจากการฮื้อตานก็เกิดขึ้นเป็นบุญอย่างหนึ่งบุญกิริยาวัตถุ10ประการทานศีลภาวนาอันนี้ก็เป็นทําให้เฮาได้มีบุญเจริญพรยายพรเสียงชัดอยู่กะ
โอ้ดับไปสองยกก่อนครับเดี๋ยวนี้ดีแล้วเนาะยกแรกแล้วก็ดับมายกสองดับเดี๋ยวนี้ดับเนื้อโอ้ดีแล้วล่ะมันหลายยกรู้นี่สองยกล่ะสองยกสองยกลำปางถ้าจะดับไปแล้วกันนี่เดี๋ยวเช็คลำปางกำเนาะจะทักลำปางว่าเวลามันเดี๋ยวก่อนยายพอดเช็คขออนุญาตเช็คกันสัญญาณที่ลำปางกำเนาะลำปางได้ยินก็จ้าตอนนี้เช็คลำปางกำเนาะลำปางถ้าเปลี่ยนเพลงจะได้บอกละออนครับลำปางเปลี่ยนเพลงเนาะเดี๋ยวจะต้องเฮอละอ่อนข่าวนี้ก่อนน้องนัทน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องนัทสถาพรสุตาคำอยู่ไหนน้องนัท NUT ลำปางบ่ดีลำปางบ่ดีเดี๋ยวรอกำเนอร์รอน้องนัทแปลงเฮือกำเนอร์ลำปางข้องโทรมาเที่ยวเช็คลำปางกันหมูกระทะหมูกระทะนี่น้องนัดนะไปเจตุเจ้าอยากกินหมูกระทะนะน้องนัดน้องนัดสถาพรสุตาครับแล้วนัดก็สัญญาณให้ทุกปอกตั้งแต่กินมาถ้าจะลุดไปลุดสัญญาณที่ลำปางมันลุดไปลุดไปมีไผ่เคาะเพราะว่าตั้งออโตเมติกไว้เนาะสัญญาณที่ลำปางหลุดไปตอนนี้พี่น้องลำปางใจเย็นๆนะลำปางทำได้ยินแต่กินนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะปั๊มปตท.ปตท.ที่ไหนเอ่ยปตท.ที่ไหนเอ่ยไม่รู้ปั๊มปตท.ปั๊มปตท.ติดตำบลคำมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปั๊มปตท.เกี่ยวกม.ที่143นะ143อันนี้จากนี้ไปอุดรธานีแหม100กว่ากิโลซะทะก็ไปเรื่อยๆ100กว่ากิโลนี้อาตมาจะเดิน5 วัน 6วัน6วันกว่าจะถึงอุดรที่อุดรก็จะมีศรัทธาที่ผู้จักกันเพิ่นรอที่อันอำเภอหนองอำเภอหนองหานอันหนองหานอุดรกับหนองหานสกลนครคนละเรื่องกันเนาะหนองหานสกลนครนี้เป็นหนองหนองหานแต่อันนั้นหนองหานอุดรธานีนี่เป็นชื่ออำเภอหนองหานใช่ครับเปิ่นถ้าจะมีหนองหานเหมือนกันเนาะตังพุ่นเป็นชื่ออำเภอตังสกลนครนี่เป็นบึงหนองหานเนาะบัดเดี๋ยวนี้จัดรายการเป็นได้บ่ฮู้ว่าลูกจะรับติ๊กๆใช่ครับคือนอนรับเป็นน้ำแล้วดีรับจัดรายการเป็นน้ำแล้วดีกันเนาะอาจารย์ทา15นาฬิกา33นาทีนะช่วงนี้เนาะที่อาตมาเดินธุดงค์ธรรมยัตตานี่เพื่อการศึกษานี้ก็ได้มาเจอวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าวัดป่าสวนธรรมส่องใจวัดป่าสวนธรรมส่องใจเนาะอยู่ที่อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครวัดป่าแห่งนี้ท่านครูบาอาจารย์ยังหนุ่มน้อยอยู่มีจิตใจที่เป็นนักพัฒนาสถาได้ไปอยู่อาศัยที่วัดแห่งนี้เป็นวัดน้อยๆวัดเล็กๆเป็นวัดป่าเป็นวัดที่สถาเจ้าบ้านก็บ่ค่อยจะมีสตุ้งสตางสักเท่าใดเปิ่นได้มุงหลังคาไปแล้วมุงหลังคาศาลาการประเรียนมุงหลังคาอาคารอเนกประสงค์และศาลาโรงครัวเรียบร้อยแต่ว่ายังบ่ได้เทปูนกำลังเทปูนเทปูนพื้นศาลาพื้นอาคารอเนกประสงค์พื้นศาลาการประเรียนแต่มีปัญหาเรื่องอันบัดเดี๋ยวนี้เทไปปูนมุดเนาะ
ท่านอาจารย์เพิ่นก็ปารภกับแม่ออกศรัทธาเพิ่นว่าโอ้จะหาเจ้าภาพที่ไหนมาช่วยเรื่องปูนอยากจะเทฮื้อเสร็จนี้ก่อนที่จะเข้าพรรษานะโยมก็มาปารภเล่าให้ฟังโอ้อาจจะมาพอได้ยินแล้วก็คิดว่าโอ้เป็นบุญของเอาลูกนี่จะได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์เพิ่นเป็นโชคดีจะได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์เพิ่นแล้วก็จะได้สร้างสิ่งอันเป็นประโยชน์ไว้แก่พระพุทธศาสนาคือเท่ากับว่าเฮาได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการสร้างศาลาการประเรียนศาลาโรงครัวและก็ศาลาอาคารอเนกประสงค์ร่วมกับเพิ่นได้ตกลงใจบอกคือกับแม่ครูชัดวลีคุณครูชัดวลีผู้เป็นน้องสาวว่าอันเขาช่วยกันก็แล้วกันเนาะอาจารย์บาเดียวเนี่ยเขาเอาสัก100แกนบ่แกนมันตกอยู่ประมาณ150อาจารย์รับผิดชอบ 10,000 ตัวรับผิดชอบ 5,000 ได้ก่อโอ้เพิ่นก็บอกว่าได้อาจารย์หนูก็อยากจะร่วมบุญกับอาจารย์อยู่แล้วก็เลยตกลงว่าจะรับเป็นเจ้าภาพเพิ่น100แกนซึ่งขณะนี้มีศรัทธาญาติโยมพี่น้องที่ได้ฟังรายการที่อาตมาจัดที่ลำปางที่ลำปางที่เชียงใหม่ก็ดีลำพูนก็ดีหลายที่หลายแห่งพอรู้ว่าอาตมาจะเป็นเจ้าภาพปูนก็ได้มีแจ้งความประสงค์จำนงหมายมาขอเป็นเจ้าภาพร่วมขอเป็นเจ้าภาพโดยตะคืนนี้ก็จดได้เกินหนึ่งเนาะมีแม่คำมีวงแสนคำเป็นเจ้าภาพ1ถุงแม่สมใจปีบันใหม่เป็นเจ้าภาพ1ถุงแม่นางคำอ้ายสันสลีเวียงปะเป้า1ถุงแม่ทิพย์กาฟัง1ถุงแม่สุขบุญน้ำใจ1ถุงอุ้ยสาวงแก้วทา1ถุงป้าแสง1ถุงป้าแก้วหรอป้าแก้วลุงกำ1ถุงแล้วก็น้องติ๊กแก้วเดียวนะบ้านโทกหัวจ้าง1ถุงแล้วมีแม่สุขคำไปแล้ว1ถุง150แม่สีสุรินทวงศ์1ถุง2ถุง300แม่พวงพกาจากอุโมงค์1ถุง100แม่สายทองทันแยกแก้ว1ถุง11ถุง150ถุงละ150แม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิง1ถุง1แกนแม่คำอ้วน2แกนแม่กิ่งแก้วปัญโยสัก1แกนถวายเป็นค่าเดินทุดงแห่ม100บาทแม่เพ็ญณลำปูน1แกนแม่สู้แก้วคำอ้วน1แกนแม่นวลยอดกำปัน2แกนแม่ล่าอ้วนอุ่นใจ2แกนแม่จันทร์สีสุขา1แกนแม่ทองสุขและกันทะ1แกนแม่ไพฑูรย์สีมินิพันธ์1แกนแม่แก้วพาเรือนคำ1แกนแก้วปัญแม่แก้วปัญญาทิพย์1ถุง1แกนผู้ชนะกามน1แกนสมจิตอินทรวิจิตร1แกนแล้วก็สมจิตนี่มีคนหอมมาติดสายสมจิตนี่800นะเดี๋ยวจะพอกำกับ800บาทก็หลายคนด้วยกันเนอะแม่บนเขาแม่อาบุบนวันเขาหลายคนแม่บนแม่อุบนวันคนละแกนแม่น้อยอินยาสี1แกนแม่คำมีวงแสงคำ1แกนแม่น้อยบัวไข่วงหาร1แกนแม่สายทองทันยาแก้ว1แกนโยมเบญจามาลังกาบ้านกล้วยไม้1แกนทองสุขสีที่นิ้ว1แกนแม่ลัดดาอักเรียน1แกนแม่กาบแก้วสีอินแก้ว2แกนแม่บุญคุณบนบานเพชรตา200บาทแม่บัวลอยสายเขียว150บาท1แกนทองสุกและกันทะ1แกนแม่ยอมน้องทาแวะวารัตรินพล1แกนวาสนาอุปปอซึ่งลูกค้าเปิ่นฝากพร้อม1แกนตัวของเปิ่นครับครอบครัวแม่ทองเกลือชัยกันทา200บาทแม่ชายปานฉายกินเฮสปี200บาทแม่แดงชัยแม่แดงชัยอนุพงศ์1ป่อวันชัยอนุพงศ์1แกนแม่ปวารีอินสุวรรณ
พอมา 1,000 บาทนะอ้าวก็ต้องขอบคุณมีหลายท่านติดชื่อตกหล่นไปนะอาตมาจดว่าเสี่ยงกำจัดต้องขอสู่มาอภัยที่มีในไลน์ในไลน์เนาะไลน์มีไผพ่อขอพอในไลน์กำสถาในไลน์เพิ่มเติมมาแม่บัวพัดผู้หลานต้นชาญอันนี้ไลน์มาให้กำลังใจเบนจาส่งหูมาหอมมา8หอมมา500โยมปี่เบนจาขออนุโมทนาสาธุบุญหอมมา500แม่คำแดงคำมีฝังทำได้ร่วมบุญมาแล้วนะอนุโมทนาบุญเนอะกับทุกท่านทุกคน แล้วทางเฟซบุ๊กมีก่อคนที่เปิดหอมมาทางเฟซบุ๊กมีกำมีเราในเฟซบุ๊กบ่มีเนอะ เอาสัทธาอาตมาจะเปิดโอกาสให้สัทธาโทรมาแล้วอาตมาสีจะสลืมเพียแล้วเนาะ0808844173 0808844173เอ้าฝ่ายมาก่อนได้ก่อนยายพรมาแล้วมาให้มาเนาะยายพรโทรมาก่อนเปิดแล้วเนาะ สัทธาญาติยอม0808844173ลำปางได้ยินแล้วยังแม่ย้ายแก้วบ้านกาดโป่งตะกี้บ่ได้ฮับเพราะว่าอีแม่คงจะโทรแจ้งเรื่องอันแจ้งเรื่องว่าอันสัญญาณลำปางยังไม่ได้ยินนี่เนาะก็เลยบ่ได้ฮับสายอีแม่เพราะว่ามัวที่ต่อน้องนัดอยู่ตอนนี้สัญญาณลำปางดีแล้วยังชาวลำปางโทรมาแจ้งมาบอกกำลุกถ้าสัญญาณดีแล้วโทรมาบอกกำลุกพี่น้องลำปางเนอะพี่น้องลำปางพี่น้องเชียงใหม่พี่น้องเมืองฝางโลกโอ้ไผโทรมาแล้วแม่เกศรชัยวุฒิจะเลิญปอนโยมแม่เกศรชัยวุฒิบ้านการกนกแม่เป็นเจ้าภาพปูนล่ะเจ้าแม่เดี๋ยวแม่โอนเข้าบัญชีท่านเนอะอ๋อได้เห็นแม่เป็นเจ้าภาพหนึ่งแกนเนาะก็ว่าสองหนึ่งถุงไม่หนึ่งแกนหนึ่งถุงเจ้าไว้ขาเจ้าจัดตู้อีแม่จัดตู้เดี๋ยวแม่เกศรชัยอุดตะเกียนได้วางสายโยมแม่ไปแม่มาริวันแม่มาริวันพิเคราะห์งานแม่มาริวันฮับเลยแม่เกศรเจริญพรแม่ข้าวหนึ่งถุงแม่มาริวันเจ้าเจริญพรนี่แม่ฟังชัดเจนดีก่อชัดเจนดีเจ้าอากาศเย็นสบายดีก้าเมืองฝั่งอ่ะฝนตกติ๊กติ๊กอ่ะฝนตกเจ้าช่วงนี้มันตกอ่ะเจ้าลมมันร้ายโอ้ดีกับลมยังมีลมอยู่มันอยู่พุ่นยังรับพุ่นอยู่เนาะนั่นก็ทำไปเป็นสะพานบุญให้เพื่อนไปครูบาอาจารย์เพื่อนไปหันแล้วอินดูเพื่อนอีแม่เฮ้ยแม่ก็ไม่ได้ถามนะอันบัญชีที่เรียนโยมปิ่นนี่มันมีหมูนะจะเอาที่เฮานี่ก็ได้100อีแม่ฮะแม่จะเอาก็แม่ก็ค่อยได้สแกนออกกะอืออ้าวจดเลขบัญชีไว้เหี่ยเดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวก่อนเนอะเดี๋ยวให้หลานจดก่อนเจ้าแม่เอาบอกเลย53 63 63 09 09
54 91กรุงไทยกรุงไทยชื่อพระรูปรองแล้วขออันมือแม่โอนอย่างไรนะโอนอีเมลโอนเข้าบัญชีนี่เลยพ่อเขาจะอันหลบล้มแล้วก็โอนเอาไปถวายเพื่อนจะถอนไปถวายเพื่อนชื่อบัญชีกรุงไทยเหรอชื่อบัญชีพระสมชาติแต้มคมธนาคารกรุงไทยครับสาธุนะแม่นะเรียบร้อยจ้าสาธุอ้าวเจริญพรแม่จันทร์ศรีเจ้าสาธุลูกพ่อมาเจ็ดท่อนขนาดวันนี้ฮ้อนโอ้ตั้งเพศตั้งเพศสีจะมีฝนวันนี้ต้องหาที่พักเตียนนี่เหมือนกันนี่ไหมระวังเนื้อบึ้งมี60%กันเนื้อครับฝนนี่นะแหละตั้งเพศกับ60กันตั้งเพศแต่เฮ้มขอเตียนพักดีๆหน่อยเจ้าแม่ขอบคุณมากมากที่เป็นห่วงเป็นใยอะไรหากันแต่ตู้บุญรักษาอีแม่จ้าโอ้เป็นแข็งแรงกว่าสุดยอดสุดยอดบักค่อยเต็ดแข็งแรงดีมากชายยันเก่งอะอย่างเก่งเดินทุดงโอ้สาธุสาธุโอ้มีโยมถวายน้ำแผ่นละสาธุนะลูกนะบุญรักษาครับบุญรักษาเออสาธุโยมมาถวายน้ำจัดรายการนี่นี่เข้าท่าโยมมาถวายน้ำติ๊กๆเจ้าตีถ้าจะห่มทุเจ้าเฮ้ยเจ้าตีถ้าจะห่มทุเจ้ามาจัดรายการเอ้ปีน้องห้วยงูในอย่างไรดับปิงเนี่ยฮะห้วยงูในแม่อันบุญปั่นไปไหนนี่ตาเหียงอ่ะแม่บุญปั่นตาเหียงไปทางใดอ้าวผู้ค้าเหนือว่ายังไรแล้วพ่อประเสริฐไชเลอร์นัดหนึ่งกันนะเจ้าเอาพ่อประเสริฐอีแม่มาเอาอีเอาเช่นกันนี่แหละเจ้าพ่อครอบครัวเจ้าอ๋อพ่อประเสริฐพร้อมครอบครัวเช่นกันก็ได้เจ้ากำลังมาฟังเจ้าโอ้ดูขนาดกำลังฟังนะเจ้าแกน150อีแม่ถ้าเอา2แกนนี่จะฮะแกน150ถ้าเอา2แกนลดหื้อน้อยหนึ่งเป็น300เอาแกนนะเจ้าพ่อไปใช้เลิศบ้านเหนือเลยเจ้าใช้เลิศเนาะเจ้าพ่อประเสริฐใช้เลิศภูคาเหนือพร้อมขอบคุณ1ถุงกันกับแป้งเชียงใหม่เจ้าได้เลยได้เลยเจ้าบุญรักษาขอบคุณอีแม่เด้ออีปอดตัวเนอร์ฟังด้วยกันฮั่นได้อีปอดหือนะอีปอดกับฟังด้วยกันฮั่นครับเอออีปอดไปงานการเจ้าเดี๋ยวนี้จะเอาตังค์อีปอดฮะเดี๋ยวนี้จะเอาตังค์อีปอดอีแม่เป็นคนโทรเออตังค์อีปอดนะครับเออนั่นเออดีเอาอีเจออีปอดขึ้นหน้าในดีมากเจ้าของสตังค์เราไม่ขาดเจ้าแต่ตู้อีแม่น่าผู้ค้าเหนือเนี่ยพ่อประเสริฐผู้ค้าเหนือแม่อ้อนสันกำแพงพ่อประเสริฐชัยเลิศนะครับอีแม่อีแม่ยังบอกว่านี่นะบันทึกเปิ่นว่าผู้ค้าเหนือมันได้เออตะกี้แม่นิตยาภักดีแห่มหรอแม่นิตยาภักดีกับลูกสาวเปิ่นเอาคนแก่นเป็น2แก่นนี่ภักดี1ถุงกับลูกสาวเปิ่นลูกสาวชื่อยามฮภักดี1ถุงอยู่ในอันอยู่ใน Facebook กันอย่างฮู้ตะกี้แม่เปิ่นแจ้งมาพระอาจารย์เจ้าแม่โอนไปแล้วเน้อทาง Facebook อ๋อทาง Facebook เนาะจัดตู้นะแม่เน้ออีแม่แจ้งมาแล้วทาง Facebook อีแม่ก็ลูกสาวเปิ้นเออตะคืนอีแม่นิตยาจินดาปู่คำรบนิตยาจินดาปู่นิตยาจินดาปู่แห่ง1ถุงโอ้ได้คนถุงคนถุงเนี่ยก็เฮาได้ร่วมบุญด้วยกันอย่างอีนี่มันมีบุญด้วยกันซะทาโอ้อีแม่
แม่โอนแล้วกะโอนแล้วเด้อค่ะป้าโถอย่างมาเร็วปันใจนะโอ้หลานดาวอยู่ในห้องแต่แม่นี่อย่าเอาใจหลานเนี่ยเนอะฮะดาวคุณไปเอวมาเออนั่งเออห้องแอร์ตัวยายนี่เนาะเออวิชาเพื่อนมีหลานอยู่ตัวรู้อันนี้มันได้อุ้มหลานหลานอยู่ไกลอยู่เชียงใหม่เออแต่ว่าอันเปิดร้องเพลงอย่างก็ร้องเพลงอันร้องเพลงเต่าเนี่ยเต่าสี่ขาเดินมาปุบปุบโผล่ส่งมาให้ปู่มันว่าให้ปู่เป็นเต่ามันว่าให้ปู่มันเป็นเต่าอีวะปู่เดินเป็นเต่าอีหรอปู่เดินเป็นเต่าสาธุนะแม่นะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าเจ้าไอ้ตัวน้อยเซลอันหลวงปู่ปู่เดินปู่เดินเป็นเต่าเดินจ้ามันว่าเดินจ้าเป็นเต่าเดินปุบปุบโผล่โผล่อีหรอกแท็กสิ่งหน่อยใครได้ยินเพลงเต่าพ่อเป็นเพลงก็จีนเนื้อนะทำมุบปุบโผล่โผล่ทำมาปุบโผล่โผล่โผล่เต่าเต่าเต่าทำเป็นเพลงก็กินเด็กนะแฮมบูร์กลบหลบหลบโดอันนี้หลานเบาน้อยเนอะร้องเพลงเต่าให้หลวงปู่เต่ามีสี่ขามันเดินมาทำหัวผุบผุบโผล่โผล่อีหรอกนะมีหลานน้อยก็เป็นได้กำลังใจจากหลานน้อยเวลาฮ้อนก็นึกถึงเพลงเต่ามีสี่ขาเดินมาผุบผุบโผล่โผล่นั่นตัวเจ้าก็มีสองขาเดินมาปุ๊บปุ๊บโผล่เดี๋ยวก็ปุ๊บเข้าห่มเดี๋ยวก็โผล่ออกแดดนะว่ากันไปเนาะพอเวลาแล้วเหลือเวลาแห่งตัวได้โอ้แม่สีทอนป่าไฟสันทรายยังพอมีเวลาอยู่เนอะเจริญปอนอีแม่ฮ้อนก็จ้าฮ้อนฮ้อนขนาดมาเดินด้วยกันไปเย็นฮ้อนใจถึงลูกว่าเดี๋ยวเนี่ยเราได้กันมาถ้ามาไม่ได้ก็มาเอาเลยแหละแปะแหมแล้วแปะกันแปะก่อนท่านก็ไปหาแปะลูกถ้ามแปะก็ไม่ได้ไปหาอะไรแหละจ้ะคิดถึงอีแม่เนอแม่แม่ย้ายอยู่แม่ย้ายเมืองปานอยู่ก็ไปตัวจักเก็ตกูละอ๋อไอ้บ้านเป็นมีหลายตีนเนาะอยู่สักจมฟองแม่สีทอนจมฟองดูพร้อมด้วยโชติกาดีตำฟองโชติกาหนึ่งคำเจ้าหนึ่งถุงจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าพร้อมปู่นี่จะได้บุญนักหน่อยเนอะขอบุญกุศลไปถึงลูกเด้อสาธุจุดหมายปลายทางเนอะเจ้าถึงจุดหมายแล้วจะแวะไปกี่สิสันซ้ายเนอะเจ้าขอบพระคุณเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่สีทอนจมฟองอยู่ป่าไผ่สันซ้ายท่านอาจารย์ท่านพระครูเข้ารายการได้ก่อท่านพระมหาท่านพระครูชั่วโมงต่อไปสถาจะได้พบกับท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตพระครูสิริธรรมบัณฑิตนะจะได้เข้ารายการต่อไปบางหัวพร้อมแล้วยังนะท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตเตรียมต่อไว้ตัวนาพระครูสิริธรรมบัณฑิตเดี๋ยวขออนุญาตเช็คผลกรรมว่าผลพร้อมก่อ
พระครูสิริธรรมบัณฑิตขออพานุวัตรเอ้ารับปิงแล้ววะลำปางยังลำปางมันติดได้กะลำปางไม่เผยโทรมาน่ะลำปางติดกับมันติดอ่ะลำปางทำไมอาจารย์พร้อมแล้วเนาะฮัลโหลอาจารย์พร้อมกับวันนี้ครับโอเคครับได้ครับได้ครับสาธุสาธุครับชั่วโมงต่อไปอาจารย์พร้อมเนื้อศรัทธาเดี๋ยวติดตามติดต่อได้ฟังรายการต่อเดี๋ยวท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตจะมาเข้าต่อในชั่วโมงที่2ศรัทธาก็ติดตามรับฟังกันต่อเนอะเจเจเตรียมตัวก็สัญญาณจากทางลำปางเนอะท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตจะเข้าต่อเนาะรบกวนน้องเจเจช่วยประสานก็สัญญาณจากลำปางเนอะวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปางท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตจะออกรายการต่อขอบอกขอบใจครับศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำเนาะที่ยามบ่ายเดี๋ยวจะมาภาพได้จัดหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ก็ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาหน้าบุญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็มีหลายท่านหลายคนโทรเข้ามาให้กำลังใจแม่สีทอนจมฟองป่าไผ่สันทรายแม่มาริวันพิเคราะห์งานคุณโยมธนวันพูดงามได้ร่วมทำบุญปูนแห่มหนึ่งถุงสาธุเนอร์สันกำแพงภูคาเหนือป่อประเสริฐสีป่อประเสริฐนะพร้อมกับครอบครัวเนอร์ขอประเสริฐพร้อมกับครอบครัวได้ร่วมบุญปูนมาแห่หนึ่งถุงขอประเสริฐชัยเลิศนะแม่จันศรีสุขาแจงหัวลินแม่เกศรชัยวุฒิบันการกันนกแม่ยาแก้วกาดโป่งแม่ยายพรร้องวัวแดงขอบคุณทุกท่านทุกคนที่โทรมาให้กำลังใจในชั่วโมงนี้มาแรงปะกันแห่ใหม่สำหรับชั่วโมงนี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังปะลัง